วันนี้นะเราได้มารีวิวรถเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าตาคล้ายๆออร่ากูแชทเลยใช่ครับแต่ว่ายาวกว่าเห็นปะโคตรยาวเลยว้าวใหญ่มากอันนี้คือรุ่นออร่า07หรือแกนแคทครับเออออร่าแกนแคททำไมหน้าตาสูงใหญ่ขนาดนั้นนะพี่ไข่เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ต่อยอดมาจากโอล่ากู๊ดแคทรุ่นดั้งเดิมนะครับแต่ว่าด้วยบอดี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเป็นรถที่ข้ามไปสู่รุ่น B segment แล้วอะได้ข่าวว่าตัวนี้โหยมันใหญ่กว่าเยอะมากอะสนามรถมันไปทางรถที่มีสมรรถนะสูงเรื่องของความใหญ่หรืออะไรงี้มันก็ต้องปรับตามกันไปด้วยไม่เหมือนซีดานเนาะรถซีดานใช่มันคือรถซีดานถ้าดูแอนตี้เกมดูรู้สึกแรกๆเนี่ยมันมีความดูแบบหรูหราหรือรถราคาระดับแพงเลยข้างหลังนี่นินทาได้ป่ะนินทาได้ป่ะรูปทรงเหมือนปอร์เช่แต่ข้างหลังเหมือนเบลลี่เออไปดูรอบคันก่อนนะไหนๆแล้วเราว้าวพี่เกมพี่ไข่ดูท้ายสิเหมือนรถยุโรปเลยอ่ะโหมันไม่ธรรมดาเลยอ่ะดีไซน์ด้านหน้านี่ออกแบบมาที่แบบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอาการอะไรครั้งแรกพลขับพลศาสตร์โอ้โหศัพท์มันต้องเรียกว่าศัพท์เฉพาะใช่ไหมเป็นเรื่องของพลศาสตร์ของซูเปอร์คาร์เพิ่มแรงกดฝากระโปรงนะคะหน้าทรงหยดน้ำอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นซิงเกิลมอเตอร์นะคะใหญ่กว่าวูดแคทเยอะเลยนะครับอันเนี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องของรถผู้บริหารแทบ 100% น่ะมันต่างกับออร่ากู๊ดแคทคันแรกเลยตั้งแต่บอดี้ละสรีระละแล้วไหนภายในอีกแล้วก็ตอนนี้ที่เรามารีวิวเนี่ยเขายังไม่เปิดตัวเรื่องของมอเตอร์เราแทบไม่มีข้อมูลในเรื่องของมอเตอร์แต่เราทำกันบ้านมาแล้วว่าตัวนี้เข้าที่เราอันนี้เขาบอกมาแค่ว่าเป็นตัวลองเรนจ์กับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะมีขายในรุ่นของไทยจะมีแค่2รุ่นที่เขาบอกมาแต่เขายังไม่ได้บอกเรื่องของระบบมอเตอร์อ๋อนี่มาแล้วอ๋อเหยียบเมื่อกี้พี่ไข่เหยียบเบรกมันก็ขึ้นนะระบบนี้อาจจะเป็นระบบที่มีอยู่ในโอล่ากูแคทอยู่แล้วล่ะมันปิดไฟเรียบร้อยแล้วพี่ตรงไหนอะเฮ้ยฟังยุโรปอะยุโรปโดนยุโรปไม่เราไม่ได้รีวิวโอล่ากูแคทเราเลยไม่มีข้อมูลในเรื่องของการว่าเขาแบบไหนไงกูแคทเนี่ยเราไม่ได้รีวิวใช่เราไม่ได้รีวิวแล้วเราไม่ได้ติดภารกิจเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เอารถมารู้เลยว่าสมรรถนะรถของรุ่นแรกมันเป็นยังไงแต่รู้นู่นนี่ระยะการขับขี่230กิโลเมตรเมื่อกี้ลองนั่งเนี่ยรถมันขยับเหมือนตัวมอเตอร์สปอร์ตเลยก็คือพูดง่ายคือปรับสรีระเข้าหาอย่างที่เราไปรีวิวแมคลาเรนก็พอนั่งปั๊บเบาะนี้เป็นเบาะไฟฟ้าเลื่อนเข้าที่ได้ให้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวมากแต่คราวนี้วันนี้เรามีระยะเวลาในการรีวิว1ชั่วโมงซึ่งก็ดูจากภายนอกก่อนแล้วกันนะคือเราเห็นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอาล่ะตัวนี้ทำไมมันยาวผิดปกติกว่ากู๊ดแคทตัวนี้มันก็คือเรียกน้องใหม่ใช่ไหมเรียกว่าเป็นตัวที่อัพขึ้นมาแล้วกันดีกว่าแต่มันในตัวของออร่าเนี่ยมันมีกู๊ดแคทที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มเพราะตัวนี้มันยังเป็นหน้าตายังคล้ายไม่ทิ้งรูปลักษณ์ลักษณะเอกลักษณ์เด่นของตัวเขาว่าโอล่าแคทของเขาแต่มีความยืดใช่ตั้งแต่ด้านหน้าละตัวยืดออกมายืดแล้วตัวหลังก็ยืดยาวออกมาเรื่องอากาศพลศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันน่าจะใช้งานได้บนท้องถนนได้ดีเลยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าออกแบบรูปออกมาเนี่ยให้เหมือนลักษณะของหยดน้ำก็คือรูปน้ำรูลมรูลมเลยเห็นแบบตั้งแต่ต้นเลยแต่เราแว่วๆมาว่ามี2รุ่นนะเป็นซิงเกิลมอเตอร์กับดูโอมอเตอร์คู่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาทั้ง2รุ่นออกมาจำหน่ายด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้รู้แค่ว่ามีรุ่นลองเรนจ์กับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์คู่วิ่งได้ไกลถึง600กิโลเลยนะฮะอุ๊ยพูดถึงเนี่ยทั้งสรีระภายนอกดูเหมือนซุปเปอร์คาร์กำลังก็แรงถ้าบวกทั้ง2ตัวเนี้ยมารวมกันเนี่ยคิดว่าราคามันจะแตะอยู่ประมาณเท่าไหร่เขายังไม่บอกราคาเนี่ยใช่เขายังไม่บอกแต่ถ้าเทียบกับที่เคยได้ยินมาจากพวกแบรนด์อื่นค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยเกมว่าอาจจะอยู่ประมาณ2ล้านกลางแต่ถ้าเกิดมาล้าน8นี่ว้าวเลยนะเพราะว่าก็มีรถ400 500ม้าแต่อยู่ราคาล้าน5ใช่มาแล้วมีมาแล้วอันนี้ต้องดูว่าเขาอ่ะจะเอามาสู้กับ
เวทไหนดูข้อมูลมาคร่าวๆว่าตัวนี้ให้ระบบความปลอดภัยตัวเซนเซอร์ถึง28จุดเลยเออ28จุดมีให้เยอะเหมือนกันนะโอ้นี่เปิดเห็นมั้ยมันก็จะเลื่อนมาแต่ว่าประเด็นก็คือพี่เยามีความรู้สึกเนี่ยมันก็เหมือนตัวซุปเปอร์คาร์ที่ออกมาแล้วมันไม่มีกรอบกระจกเนี่ยคือประตูที่ไม่มีกรอบกระจกเนี่ยคือในอนาคตอ่ะยังคงเก็บเสียงได้ดีกว่าประตูที่มีกรอบนะครับอ้าวเหรอนี่ความรู้ใหม่ประตูที่มีกรอบเนี่ยคือกรอบเนี่ยมันเป็นร่องใช่ตัวที่ขยับนี่ก็คือตัวกรอบนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นกระจกที่ไม่มีกรอบเนี่ยมันคือวิ่งขึ้นไปชนชิดชิดกับด้านบนเลยมันก็จะชิดกว่าลมก็เข้ายากถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไม่เข้ามุมเลยนะฮะอันนี้ก็น่าสนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้ามันโค้งมันบิดมันอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เข้า 100% ตั้งแต่ทำออกมาจากโรงงานนะพูดถึงเรื่องบอดี้วัดกันได้ก็บอดี้เทสลามันดูป้อมๆหน่อยถ้าของเกมมองเป็นคลาสแบบพวกเบนลี่นะมุมข้างหลังอะหมายถึงแบบลักษณะของบอดี้นะของตัวบอดี้ลักษณะมันไปประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าพี่เกมกล้าพูดถึงรุ่นอื่นเนี่ยพี่ไข่ก็พูดได้เลยนะว่าทรงอะเหมือนปอร์เช่เอาพูดตรงๆเลยเหมือนปอร์เช่พาราเมร่านี่แหละอะเอามาเริ่มกันเหมือนเขาโคลนนิ่งจุดนี้ของเบนลี่โคลนนิ่งจุดนี้จากปอร์เช่ก็เหมือนรถหลายๆรุ่นที่ไปเอาเบนซ์มาเอา BM มาแล้วมาเรียกว่ารถคล้ายๆที่ออกมาเนี่ยในยุคนึงเนี่ยรถมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่หลายรุ่นหลายแบรนด์เลยในยุคนึงพอมาเปลี่ยนเป็นอีกยุคนึงมันก็จะเปลี่ยนไปกันทั้งหมดเลยใช่มันไม่ผิดถูกป่ะมันไม่ใช่คือการก็ปีและใช่แต่อันนี้เรามองมุมมองของว่าแบบวิวัฒนาการจากปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันจากเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเอาไปแต่งข้างนอกสังเกตแบบว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะคนไม่ค่อยแต่งครับโอ้ใช่แต่งไม่ยากครับแต่งไม่ยากเพียงแต่ว่าไม่ค่อยแต่งกันเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปแต่งแล้วเนี่ยประกันต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอ๋อเออใช่ไม่ว่าจะเป็นล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคือเขามีเซ็นเซอร์อะไรอยู่บ้างไงแบตเตอรี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เลยแต่ในข้อมูลที่วันนี้เรารีวิวเนี่ยทางเกตวอลไม่ได้ให้เรามาเลยเขาแทบจะปิดเลยเนาะพี่เกมเนาะใช่เรื่องข้อมูลทุกอย่างที่เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็พวกเครื่องฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้เขาเก็บหมดเลยแต่เขาให้เรามาเช็คสภาพก่อนว่าไอ้ข้างหน้าบอดี้ข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงความหรูแบบไหนมันเป็นแผนอันแยบยลของอุลาโกแคทที่จะไม่ให้สืบรู้ไงเพื่อจะไปตามกันอีกทีนึงนะแต่เราจะบอกว่าหน้าจออัจฉริยะเนี่ยกว้างถึง 12.3 นิ้วเลยนะครับยาวนะรองรับอะไรบ้างพี่เกมรองรับพวก Apple CarPlay พวก Android Auto MP5 Bluetooth ระบบนำทางก็เบ๊ะๆแหละทั่วๆไปเหมือนหลายๆค่ายพื้นฐานอันนี้แค่ที่เราแบบรู้คร่าวๆแต่จริงๆถ้าเราเข้าไปเล่นข้างในเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยอุ้ยแต่มันเจ๋งตรงไม่อันเนี้ยดูตรงลองเข้าไปที่รถยนต์หน่อยพี่ยอรถยนต์ใช่รถยนต์แล้วมันมีภายในภายนอกบอกผู้โดยสารแบบอุ้ยมันมีเยอะมากๆมันสามารถใส่ชาร์จได้สายเนี่ยตรงนั่งคนขับตำแหน่งที่1กำหนดได้ตำแหน่งที่2อุ้ยมันเอียงเลยเห็นปะอู้มันปรับเดี๋ยวๆมันกำลังปรับฉันอยู่มันปรับฉันอยู่เมื่อกี้พี่ไข่นี่อ๋อเมมโมรีใช่เป็นเมมโมรีซีอ๋อนี่มันกำลังนี่ไงตำแหน่งที่3เนี่ยบันทึกได้3ตำแหน่งปรับเบาะนะวิธีการปรับเบาะนะอันนี้ปรับเสร็จปุ๊บกด1ครั้งกดค้างไปเลยครั้งเลยนี่คือมันจะบันทึกอย่างเงี้ยลองกดไปที่อื่นนะแล้วกลับเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมถอยหลังก็ได้อ่ะจะได้รู้ว่ามันกลับมาที่เดิมหรออ่ะกดใช่กลับมาที่เดิมใช่โอเคก็บันทึกได้3สเต็ปน่าจะเหมือนรุ่นอื่นตอนนี้ผมกำลังนวดอยู่ครับความแรงย้ำอ๋อพลังความแรงการนวดตามพี่ไข่ต้องโดนสูงๆจะมีเสียงแมวย้ำเลยเป็นงูบอกข้างหลังงูได้ปะวะไม่ได้มันมีแค่ด้านหน้านั้นเองแสดงว่าเซ็นเซอร์เพียบครับเยอะมากคันนี้คนขับนี่เดี๋ยวอุ้ยมีสไปเดอร์ไฟฟ้าด้วยพี่ยาวหยุดด้วยก่อนเดี๋ยวหยุดด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยหยุดด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนทำปิดก่อนระบบประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีปลดล็อกเมื่อจอดนี่รถทั้งคันนะถ้าคนขับกระจกมองข้างปุ๊บกลางออกพับหนึ่งพี่เกมเป็นแล้วนะอุ้ยมีแบบออโต้กับแบบพัดด้วยมือก็มี
อ๋อผับแมนนวลธรรมดาแมนนวลธรรมดาเนี่ยแหละอ๋อระบบจอดรถความบันเทิงลำโพงอินฟินิตี้11ตัวนะขับเขี่ยเฉลี่ยระบบเบรกฉุกเฉินมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนี่แผนที่อันนี้การเปิดของเขาก็ไม่ใช่แบบดึงขึ้นมาแล้วเขาจะเปิดแยกออกมาอ๋อมันเท่อย่างงี้เนี่ยเหรอเขาที่ที่ว่าเป็นรถที่สมรรถนะสูงแล้วก็เป็นรถหรูที่วางแก้วน้ำอะมันทรงแบบโอเคอันนี้คือทรงที่ใครจับดีที่วางแก้วน้ำเนี่ยคือทรงแก้วปกติแต่แก้วเมืองไทยไม่ปกติใช่แก้วเมืองไทยไม่ปกติคืออ้วนอยู่ที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันลึกมันได้แค่ลึกแต่มันไม่ได้ความกว้างอันนี้มันมีตัวชาร์จที่ชาร์เจอร์ที่แบบชาร์จในตัวแหละมันมีสาย USB แล้วจริงๆมันน่าจะมีตัว Type C มาให้ด้วยไงนี่ก็ยังมีไทซีไม่มีไม่มันเป็นแค่ตัวใส่หมายถึงว่าตัวสายมาให้เลยไงบางเดี๋ยวนี้มันเริ่มออกแบบมาแบบว่ามีตัวไทซีให้ด้วยมีสายอยู่ในตัวแล้วดึงออกมาไงอ๋อเออมันเริ่มมีหลายๆรุ่นเริ่มมาละอันนี้คือสิ่งที่เราขาดเจ๊ยาวอะอยากได้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นความต้องการสำหรับคนที่ใช้รถทุกวันฉันรู้เลยว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับตัวเองที่ไม่มีคนขับรถเนี่ยอะไรบ้างที่ชาร์จแบตโทรศัพท์โอเคชาร์จเจอตรงเนี้ยสำเร็จก็จริงแต่เราไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเรามีโทรศัพท์2เครื่องเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแต่อันนี้อาจจะมีก็ได้แต่เรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำที่มองแต่อันนี้จริงนะข้างหลังเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมข้างหลังสบายพี่ถึงขนาดพี่เกมจะหลับอ่ะจริงๆไอ้เบาะเนี่ยไอ้เบาะเนี่ยมันเหมือนทรงรถแข่งอยู่เหมือนกันนะใช่ถ้าดูเบาะมันเหมือนพวกเบาะอะไรพวกนี้ใช่เบาะที่เราเมื่อก่อนชอบแต่งใส่รถกระบะที่เขาชอบมาใส่ใช่มันเป็นเบาะปกติมันจะแบบตรงนี้ท่อนนึงไอ้นี่อีกท่อนนึงแต่เนี่ยแบบแบบฟูลแบ็กซีทใช่แล้วดูตรงนี้มันแบบมันเว้นช่องไว้ด้วยเนี่ยคันนี้มีสันหลุดหรือเปล่าใช่โอ้โหมีที่แต่งหน้าว้าวมีว่ะมีไฟด้วยเถ่งเวลาแต่งหน้าผู้หญิงส่วนใหญ่เขามีไฟแต่อันนี้ให้ไฟมาแบบโอ้ยไออันนี้ปกติมีแค่ฝั่งคนขับนี่ไง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 แอมเบียร์ไลท์เปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยเมลสีอัจฉริยะเอาธรรมดาไม่ต้องใช้ยากหรอกเอาสักอันนึงเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนให้ดูนี่ไงเปลี่ยนแล้วเอาเปลี่ยนไปสีอะไรเอาสีเดียวใช่ไหมได้สีเขียวเอาลากให้เห็นเลยลากให้เห็นว่าตอนมันสีแดงนี่ลากให้เห็นตอนมันเปลี่ยนเลยเอาเพียบแบบให้ลากให้เห็นตอนมันเปลี่ยนเลยเอาลากมาหมุนไปเลยหมุนไปแดงมันไม่เปลี่ยนตอนหมุนพี่มันเปลี่ยนตอนปล่อยอ๋อเปลี่ยนตอนปล่อยเฮ้ยเมื่อกี้มันเปลี่ยนนะไปสนุกดีว่ะเออเนี่ยมันรีวิวอย่างเงี้ยสนุกดีแต่แต่มาหลายคนอะ ช่วงแรกถ้าเราได้รถไปเราจะรู้สึกว่าเราจะเออปรับนู่นปรับนี่ไอเสื้อผ้ามันจะไม่ได้ปรับหายใจคืออะไรมันจะปรับอ่อนเข้มอ่อนเข้มสว่างเข้มครับอ๋อนี่ไงสว่างอ๋อมีโหมดหายใจด้วยนี่แผ่ว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 ด้านบริษัทได้หลังอ๋อใช่ตรงนี้เออเฮ้ยรถสมัยนี้มันไอ้นี่ว่ะเท่ดีว่ะภายนอก3สีมีสีขาวสีเทาแต่แล้วก็สีพิเศษจะเป็นสีม่วงแต่สีม่วงเนี่ยจะเป็นเฉพาะรุ่น Performance ส่วนภายในก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันก็คือสีดำและสีน้ำตาลและสีเทาสีม่วงในรุ่นของ Performance เดี๋ยวไม่มีใครมีพี่เกมแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยปรับได้สีทิศทางปรับพวงมาลัยพี่ไม่แล้วจะหยุดเป็นยังไงใช่ไหมเออมันขับอย่างเงี้ยจับยังไงอ่ะจับยังไงอ่ะเมื่อกี้จะเป็นไงไม่รู้ขามันเป็นเรื่องขาเป็นเรื่องคือต้องขานั่นแหละใต้ขาแหละเอ๊ะแล้วว่ามันนวดเหรอไม่นะเดี๋ยวมันโดนเพราะว่าตัวเองขาไปดันไม่นวดแล้วก็ล็อกตัวนั่นแหละ 100% ดึงนั่นแหละพี่เออใช่โอเคอันนี้มันนวดอันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นแมนนวลจริงเหรอโหมดโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตมันแค่เปลี่ยนโหมดเฉยพี่นี่อัดดิรถแรงมากรถอะไรวะไม่เปลี่ยนโหมดสปอร์ต normal อะไรอ่ะนี่เราไปดูข้างหน้าเร็วไปไปเราไปคุณหน้าหลับอยู่ในรถละพี่เกมถ่ายแผ่นโน้ตเถอะป่ะอันนี้แน่นอนว่าเป็นแบบแน่ๆเพราะว่านู่นระวังไฟดูดมีไฟห้ามจับด้วยร้อนมีอุณหภูมิอืม
570บวกลบแสดงว่าน้ำหนักนี่แบตเตอรี่วางไว้มั้งเนี่ยแบตใช่ใช่สายสีส้มโผล่มาแสดงว่าเป็นแบตจริงจริงและนี่คือ Ola 07หรือ Grand Cat เท่าที่เรานำมาฝากกันครับส่วนสเปคโดยละเอียดและราคาจะออกมาเป็นยังไงมารอลุ้นกันและอย่าลืมกดติดตามช่องทางของพวกเรา Real Time Car Magazine ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ